สวัสดีครับทุกคนนะครับนี่ก็จะพามาดูตรงช่วงเขาจัดเวทีงานมิวสิกเฟสติวัลนะครับก็จะเป็นเทศกาลดนตรีเมืองพัทยานะครับที่หาดจอมเทียนเนาะวันนี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่2ที่เขาจะจัดงานนะก็จะมีเวทีที่จะอยู่ที่หาดจอมเทียนแต่ไม่ได้อยู่ที่เดิมนะคะเพื่อนๆเขาจะอยู่ที่แถวๆวัดกระทิงทองเนาะตรงข้ามกับโรงแรมเวลคัมจอมเทียนบีชนั่นเองนะครับตอนนี้ก็เป็นเวทีที่เขาสร้างขึ้นนะครับก็จะเป็นช่วงที่เขาถมหาดถมทะเลเนาะก็จะเป็นตรงเขาเรียกว่าตรงข้ามกับจอมเทียนบีชนั่นเองนะครับก็จะไม่ได้จัดที่เดิมนะครับเพื่อนๆที่เดิมก็จะเป็นตรงสนามกีฬาวอลเลย์บอลเนาะตรงนี้ก็จะอยู่ที่เขาถมทะเลออกมาเนาะต้องมาให้ถูกนะครับเพื่อนๆแต่ก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับก็ขยับมาตรงหาดเนาะนี่ก็จะเป็นด้านข้างนะครับด้านข้างเวทีเนาะก็เตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มีศิลปินใครมาบ้างเดี๋ยวเราลงให้ดูนะครับว่ามีศิลปินใครมาบ้างเนาะเพื่อนๆจะได้มาถูกแล้วก็มารับชมนะครับในสัปดาห์ที่2ของหาดจอมเทียนเนาะโอเคนะครับเพื่อนๆเราได้เห็นเวทีที่เขากำลังจัดสร้างเตรียมการเรียบร้อยแล้วเรามาแนะนำนักร้องวงดนตรีที่จะมาคอนเสิร์ตในวันที่10มีนาคมนะครับเป็นวันศุกร์เนาะเปิดวงด้วยคณะขวัญใจนะครับเวทีนี้ก็จะเป็นการแสดงเต็มวงของคณะขวัญใจนะครับแล้วก็ต่อด้วยพี่ปาล์มมี่นะครับใครที่มีของขวัญมาลัยอะไรที่สุดเจ๋งก็เอามามอบพี่ปาล์มมี่ได้เป็นนักร้องที่ได้รับมาลัยแปลกๆที่สุดนะครับแล้วก็ตามด้วยพาราด็อกนะครับนี่ก็เป็นวงล็อกอีกวงหนึ่งที่ร่วมยุคร่วมสมัยมานานแล้วนะครับกับพาราด็อกนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยวงโลโมโซนิกนะครับโลโมโซนิกนะก็เป็นวงดนตรีล็อกปิดท้ายในวันที่10มีนาคม2566นั่นเองนะครับและเราก็แนะนำต่อกันเลยนะครับกับวันที่11มีนาคม2566นะครับเปิดเวทีในวันที่11นะครับก็จะเป็นเทอร์โบนะครับนักร้องหนุ่มรูปหล่อเนาะแล้วก็จะเป็นวงแบนนักเคิลนะครับเป็นวงที่น้องๆเพศที่3นะครับที่เขามารวมตัวกันสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ต่อไปด้วยวงบูมบูมแคทนะครับก็จะมีหนุ่มหล่อสาวสวยมาดเข้มเลยทีเดียวนะครับสำหรับบูมบูมแคทแล้วก็วงต่อมานะครับเป็นวง Tilly Bird นะครับเป็นวงหนุ่ม3คนเนาะหนุ่มน้อยกำลังโตทีเดียวเลยนะครับ
แล้วก็ปิดท้ายด้วยวงรุ่นใหญ่นะครับกับวงค็อกเทลนะครับวงล็อกรุ่นใหญ่ปิดเวทีวันที่11มีนาคมนะครับครับนี่คือบรรยากาศหาดจอมเทียนนะครับก็จะช่วงที่เขาทมหาดเนาะกว้างขวางมากแล้วก็มีต่างชาตินอนอาบแดดอยู่ปะปายเนาะนี่จะเป็นด้านหน้าวัดกระทิงทองนะครับก็สามารถจอดรถที่วัดกระทิงทองได้นะครับเจ้าหน้าที่ก็กำลังทำความสะอาดแล้วก็จัดเตรียมเวทีนะครับครับตัวนี้ก็เป็นด้านหลังเวทีคอนเสิร์ตของวันที่10 11เนาะวันศุกร์วันเสาร์นะครับที่จะถึงนี้เป็นงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยานะครับก็ขยับมาจัดอยู่ที่ชายหาดจอมเทียนนะครับแต่ก็ไม่ได้อยู่จุดเดิมนะครับอยู่จุดที่เป็นการถมหาดเนาะเลยหรือว่าใกล้เคียงกับวัดกระทิงทองนะครับตรงหาดจอมเทียนก็ทุกคนก็สามารถที่จะเดินทางมาเพราะว่าที่นี่มันผมหาดแล้วจะกว้างนะครับเพราะแต่ก่อนเขาจะจัดอยู่ที่ลานสนามกีฬาวอลเลย์บอลตรงสนามเด็กเล่นเนาะก็ขยับมาค่อนข้างไกลเหมือนกันนะครับขยับมาตรงวัดกระทิงทองนะครับก็จะเป็นตัวนี้เป็นด้านหลังเวทีนะครับที่เราเก็บบรรยากาศตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเตรียมเวทีกำลังสร้างเวทีอยู่เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเทศกาลของเมืองพัทยานะครับที่เป็นเทศกาลการท่องเที่ยวสำหรับเทศกาลดนตรีเมืองพัทยานะครับนี่ก็เก็บบรรยากาศการก่อสร้างเวทีมาให้เพื่อนๆรับชมเนาะยังไงก็ตามนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ